สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับการทำเส้นมะละกอให้กรอบมาฝากนะคะสูตรนี้กรอบได้นานถึง2วันเลยนะคะแช่ในตู้เย็นหรือว่าลังใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะขั้นตอนแรกเราก็เอามะละกอมาปอกเปลือกแล้วก็สับให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ฝานบางๆนะคะเส้นแบบนี้จะตำส้มตำอร่อยค่ะพอได้เส้นมะละกอแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำที่จะแช่มะละกอให้กรอบนะคะใช้น้ำเย็นหรือว่าน้ำแล้วก็น้ำแข็งผสมกันก็ได้นะคะน้ำเย็นจากตู้เย็นก็ได้ค่ะนำมาพอให้ท่วมมะละกอที่เราจะแช่นะคะแล้วก็นำสารส้มค่ะมาแกว่งประมาณ1นาทีนะคะตัวสารส้มเนี่ยค่ะจะทำให้มะละกอกรอบนะคะแล้วก็ความเย็นของน้ำด้วยค่ะพอได้ที่แล้วนะคะก็นำมะละกอลงไปแช่เลยค่ะให้น้ำท่วมมะละกอให้หมดนะคะให้ท่วมให้มิดเลยนะคะแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นก็นำมาล้างนะคะล้างสักประมาณ2น้ำค่ะให้หรือว่าล้างให้น้ำไหลผ่านนะคะจนมั่นใจว่าไม่มีรสเฝื่อนรสเปรี้ยวนะคะเมื่อกี้นะคะขณะแช่จะแช่ในน้ำแข็งก็ไม่ต้องเอาใส่ตู้เย็นนะคะถ้าไม่มีน้ำแข็งเป็นน้ำเย็นก็ให้แช่ในตู้เย็นไว้นะคะค่อยเอามาล้างนะคะพอล้างเสร็จก็ส่งให้แห้งนะคะแล้วก็พอเสด็จน้ำดีแล้วนะคะก็นำใส่ถุงแช่ในตู้เย็นหรือว่าแช่ในลังน้ำแข็งก็ได้นะคะมะละกอก็ยังจะกรอบอยู่นานถึง2วันนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ทำให้ส้มตำเรามีความพิเศษขึ้นมานะคะคือเส้นมะละกอกรอบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ